ทั่วประเทศไทยไปไม่ได้แล้วสี่กกต.ดันเสือกมาไปเมืองนอกตอนนี้ท่านทราบเลยครับผมฟังเหตุผลแล้วอวดตำลูกหมากเลยบอกว่ากระทรวงต่างประเทศของไอ้กสิทธิ์เชิญไปดูแลการเลือกตั้งของประชาชนชาวไทยในต่างประเทศเอาเวรซะแล้วไปแล้วท่านมันทำอย่างนี้ได้ยังไงครับประชาชนส่วนใหญ่เขาอยู่ในประเทศจะเลือกตั้งมันออกไปนอกประเทศแล้วมันได้เหตุผลว่าไงรู้ไหมมันได้เหตุผลว่าคนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็มีความจำเป็นเท่ากันถูกต้องเลยแต่ว่าคนนั้นมันน้อยกว่านี่มันเยอะกว่าแล้วนี่มันยิงกระต่ายตุ้มตุ้มตุ้มมาฉีกป้ายกันใบเหลืองใบแดงแจกไม่ได้ครับต้อง3ใน5ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ขอความกรุณาทนายความชัยวัฒน์สินสุวงและไพศาลพืชมงคลไปฟ้องกกต.หน่อยผมจะไปด้วยนะครับท่านดูดูมันครับดูดูมันพูดแล้วมันต้องเสื่อมไปตอนนี้ตอนกำลังเข้าได้เข้าเข็มหน้าข้าวตาเล่าเขากำลังจะสงครามกันอยู่แล้วอันนี้มันเหมือนทหารออกรบนะครับกำลังจะเข้าสู่สงครามออกวิ่งออกไปแนวหน้าบอกผู้กลัวบอกผู้พันผู้พันขออนุญาตนะครับผมปวดท้องขี้ขออนุญาตไปขี้ก่อนนะครับผู้พันเชิญไปรบคนเดียวก่อนที่ผมขี้เสร็จแล้วมาสวดมันจะบ้าเหรอครับท่านมันจะบ้าเหรอเอ้าเท่านั้นยังไม่พอเมื่อกี้บอกโหวตโนโหวตโนเข้าไปอีกท่านทราบไหมว่าผู้สมัครสสภาคใต้เนี่ยมีกี่คนถ้าท่านไม่ทราบผมจะบอกให้สสทางใต้เนี่ยมีอยู่หลายคนนะครับแต่ว่าอย่าไปสนใจเพราะว่ามีทั้งหมด76คนมาจาก8พรรคการเมืองอย่าไปสนใจครับอย่าไปสนใจประชาธิปัตย์เขาบอกเขาเลื่อนได้ยกจังหวัดอย่าไปสนใจนี่น่าสนใจกอรมน.เพิ่งบอดีดวกงบประมาณเราไปหลายพันล้านออกมาพูดแล้วถ้าเราไม่เชื่อกอรมน.แล้วเราเชื่อไอ้รูปรอตอแหลเลยครับกอรมน.ออกมาบอกว่าผู้สมัครสสในเขตปัตตานียะลาณราธิวาส14คนมีชื่ออยู่ในบัญชีดำของฝ่ายความมั่นคงและแจ้งต่อไปจากกอรมน.นะครับนี่กอรมน.นะครับขอโทษไม่ใช่สภาตอแหลนะครับบอกว่าสสปัตตานี4คนผู้สมัครนะครับผู้สมัครสสปัตตานี4คนเป็นแกนนำเครือข่าย RKK เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าของเถื่อนซุ้มมือปืนและบ่อนการพนันเอาละครับปัตตานี4นอยะลา5คนผู้สมัครสสมีข้อมูลเป็นที่แน่ชัดว่าโยงถึงนายสัปปะแออิงมาซอผู้ต้องหาก่อการร้ายคนสำคัญและเป็นผู้สนับสนุนการเงินให้กับกลุ่มแยกดินแดนนี่บอกไปแล้วนะครับ5คนสสนครนราธิวาส5คนผู้สมัครเป็นสมาชิกผู้สมัครสสนราธิวาสเลยนะครับกรมรบอกเป็นสมาชิก RKK ระดับปฏิบัติการมีนักการเมืองระดับชาติที่อยู่เบื้องหลังค้ายาเสพติดและขบวนการแยกดินแดนเอาละครับมันบอกปัตตานี4ยะลา5นราธิวาส5ก็รมย.บอกเกี่ยวข้องดังที่ผมบอกมาแล้วแล้วขอโทษนะครับมันไม่ระบุชื่อไม่ระบุพรรคแต่อยู่ในบัญชีดำบอกระบุไม่ได้แล้วมึงออกมาบอกหาอะไรวะแล้วเสียเงินงบประมาณประเทศไปหลายพันล้านเนี่ยให้กับกรมย.มึงบอกไม่ได้แล้วมึงจะรู้ยังไงวะเนี่ยว่ามันเป็นใครกรมย.ยังบอกชื่อไม่ได้ขอโทษผมขออนุญาตลาไปตายหาดีกว่าเสียงบประมาณประเทศคุณบอกไม่ได้ผมตกใจแล้วข้อมูลของคุณเป็นข้าราชการของรัฐเชื่อถือไม่ได้แล้วจะไปเชื่อถือควายที่ไหน เห็นนะครับท่านแล้วบอกไปอย่างนี้แล้วพิมพ์ไว้กลางจุดแล้วผมจะไปทำยังไงแล้วผีกองทัพออกมาบอกต้องเลือกคนดีเข้าสภาบอกผมหน่อยนะครับใครมันเป็นคนดีท่านบอกมาเลย ท่านจะบอกว่าไอ้คนไม่ดีคนนี้คนนี้คนนี้แต่มันไม่ได้สมัครท่านบอกคนไม่ดีชื่อนั้นมันอยู่ต่างประเทศคนนี้มันอยู่อังกฤษคนนี้มันอยู่ดูไบไอ้คนนี้มันอยู่ดูต้นไม่รู้มันอยู่ที่ไหนไอ้คนนี้อยู่ไอ้หุ่นเซนแล้วมันก็ไปเกี่ยวอะไรกับผมเราไอ้ผมอยากจะรู้ว่าไอ้คนดีในสภาเนี่ยมันมีใครบ้างเท่าที่ผมดูเอาแว่นขยายสองเนี่ยยังหาไม่เจอเลยหาตัวเลนง่ายกว่าโอ้โหท่านแล้วกรมน.ออกมาบอกอย่างนี้แล้วยังเสือกบอกอีกจะต้องกระทบกระเทือน
ต่อการแก้ปัญหาสามชายแดนจังหวัดภาคใต้แน่นอนท่านได้เข้ามาเป็นส.ส.โธ่เอ้ยมันน่าอึดอัดไหมนะครับท่านมันน่าอึดอัดไหมข้อมูลมาออกมาอย่างนี้เนี่ยแล้วท่านยังไม่บอกว่ามันเป็นใครที่ไหนอย่างไรแต่บอกว่ากี่คนและเป็นโยงกับใครบ้างโอ้ยท่านครับวันนี้เนี่ยมันเละจนไม่รู้จะเละอย่างไรแล้วนะครับแล้วก็บรรดาโพทั้งหลายแหล่ก็ออกมากันอุตลุดหมดนะครับอุตลุดหมดท่านดูโพนีด้าออกมาแล้วนีด้าแต่อธิการนีด้านี่เขาไม่ใช่ธรรมดานะครับ14 6ตุลาเขาก็ต่อสู้กันครับชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วไม่อยากทำ ไม่อยากจำเพราะว่าเขาเข้าไปรับใช้รัฐบาลใครใช้อะไรเขาก็เขียนไปตามนั้นตือสมบัติชื่อสมบัติสมบัติดำรงธัญวงศ์นะครับโอ้โหออกมานี่ชูเด้งสุดลิ้นทิ้งประตูฝ่ายเพื่อนผมอีกคนนึงเพื่อนท่านไพศาลด้วยสุรพลนิติกายพบเป็นสชรุ่นเดียวกันวันนี้ไปอยู่อสมทเด้งจากอธิการธรรมศาสตร์ไปแล้วก็ไปทำงานในนักการเมืองนักการเมืองบอกว่าเออช่วยบอกหน่อยท้องฟ้าดำมันเขียนท้องฟ้าดำเลยช่วยบอกหน่อยว่าควายที่จังหวัดผมมันห่อได้เขียนเลยควายห่อได้แต่ว่าโพนีด้านี่คงเป็นอาจารย์อื่นนะครับคงเป็นอาจารย์อื่นพูดอย่างนี้ท่านรัฐมนตรีชัยวัฒน์อย่าพูดหัวเราะนะครับคงจำได้ว่าครั้งหนึ่งเราไปจัดงานที่นีด้าก็อิตาสมบัติเลยนะครับเขาไม่อนุมัติเขาหาว่าธรรมชาติประชาชนแห่งประเทศไทยไปจัดงานไม่ได้อิงทางการเมืองเออเพราะว่าถ้าจะจัดงานที่นั่นได้ต้องเชียร์พรรคประชาธิปไตยอย่างเดียวแม่แต่ละคนใช้ได้ใช่ไหมครับเมื่อตอน14ตุลาดูว่าดีนะครับเพราะตอนนี้ดูว่าไม่เป็นสับปะรดขุ่ยเลยมีด้าโพสำรวจออกมาแล้วนะครับเป็นรอบที่3พรรคเพื่อไทยกดเข้าไป 18.59% พรรคประชาธิปัตย์ 9.15% เองนี่เป็นการเลือกตั้งแบบเขตแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย18พรรคประชาธิปัตย์ 9.51 เห็นไหมครับเห็นไหมครับแล้วขอโทษโวตโนเป็นอย่างที่ผมทำนายแล้วเริ่มแรงแซงทางโค้งแล้วโวตโนเริ่มมาแล้ว 2% กระดึบกระดึบกระดึบแล้วต่อไปช่อง13สยามไทยขออนุญาตเปิดเพลงพุ่มพวงดวงจันทร์ให้ฟังหน่อยนะครับกระแสกระแสกระแสเข้ามาสิขยับขยับขยับเข้ามาสิเราจะเปิดอย่างนี้นะครับโวตโนค่อยๆไปเรื่อยแล้วเราตะปบตรงป้ายทางตะปบตรงป้ายเรื่องอย่างนี้เลยที่เขาเรียกว่ามามืดที่บอกมาทั้งหมดมันสนับสนุนให้พวกเราจะต้องไปโหวตโนกันซะแล้วเพราะว่าไม่มีทางใดที่จะไปช่วยเหลือประเทศชาติได้เลยนอกจากเราจะต้องไปโหวตโนแล้วมีคนมาถามว่าเอ๊ะโหวตโนแล้วมันยังไงและมันจะไปยังไงนี่ต้องฟังท่านรัฐมนตรีชัยวัฒน์ศรีสุวงศ์เลยพอโหวตโนเสร็จแล้วเราจะไปทำอย่างไรท่านรัฐมนตรีชัยวัฒน์พูดบ่อยแล้ว เดี๋ยวขอความกรุณาพูดให้พี่น้องประชาชนฟังอีกทีหนึ่งว่าไม่มีในรัฐธรรมนูญก็จริงแต่ว่าถ้าโหวตโนขึ้นมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรัฐมนตรีชัยวัฒน์ขอแค่โหวตโนบัญชีรายชื่อหรือปาฏิริษีท่านจะไปถวายฎีกาท่านมีทางใดของท่านส่วนนักวิชาการที่เขียนลงว่ารัฐธรรมนูญไม่เขียนอะไรได้ทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวท่านไพศาลพืชมงคลจะถล่มให้ดูเพราะว่าท่านไพศาลผ่านรัฐธรรมนูญปี50มานะครับก็เล่าให้พี่น้องประชาชนด้วยความเป็นห่วงทั้งกกต.ไม่อยู่ทั้งโครงการประชานิยมทั้งอะไรอะไรทั้งหลายแหละฟังแล้วไม่มีทางอื่นนะครับไม่มีทางอื่นผมก็ได้แต่สวดมนต์ภาวนาขอให้ก่อนวันที่3ฝนตกหายาแต่ฝนตกนี่ไม่ใช่ฝนตกแล้วก็ที่เอาเงินไปซื้อเสียงแบบไอ้เตี้ยสุพรรณบอกนะครับฝนตกน้ำท่วมไม่สามารถจะไปเลือกตั้งกันได้เลยต้องยุติการเลือกตั้งนะครับหรือไม่กกต.ไปแล้วบินกลับมาเครื่องบินไม่ได้ลงสนามบินพาไปลงในแม่น้ำโปโตแมกที่กับแบบสหรัฐอเมริกาแต่คราวที่แล้วรอดหมดคราวนี้อาจจะไม่รอดหมดอันนี้ก็ใช้ได้นะครับท่านเป็นไปได้อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะว่าเขาบอกไว้แล้วว่าใดๆในโลกล้วนอนิจจังนะครับใดๆในโลกล้วนอนิจจังนะครับสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พันครับขออนุญาต
จบเท่านี้ก่อนนะครับครับครับขอบพระคุณมากครับท่านครับก็ให้ตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการหาเสียงของพรรคการเมืองว่าถ้าทำตามนโยบายเนี่ยประเทศชาติล้มละลายแน่คือมันมีอย่างนี้คนที่อยู่ในธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็กระทรวงการคลังห่วงครับโดยเฉพาะท่านปลัดกระทรวงการคลังเป็นห่วงมากห่วงเพราะว่ามีบางพรรคประกาศนโยบายลดภาษีที่พลเอกวินัยพูดเนี่ยยังไม่แตะถึงนโยบายลดภาษีนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มมันจะลดอีก 2% จาก7ขนาดที่การใช้จ่ายเนี่ยมันขึ้นมา1จุดกว่าล้านล้าน2กว่าล้านล้านอะไรต่ออะไรคือวันนี้สถานภาพของประเทศเนี่ยมันเป็นหนี้สาธารณะอยู่2ล้านล้านโดยรัฐบาลพิสิทธิ์เนี่ยทำตัวเลขขึ้นมา2ล้านล้านแล้วก็ธนาคารของรัฐปล่อยกู้ไปในวงเงิน2ล้านล้านเหมือนกันครับได้ตรงนี้เนี่ยถ้าเดินอย่างนี้ไปเนี่ยคิดว่ามันจะย้อนรอยอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาตอนมันเริ่มนโยบายประชานิยมน่าจะร่วมร้อยปีที่แล้วครับหลังจากนั้นก็เดินแนวนี้มาตลอดประมาณ40ปีอาร์เจนตินาตามแก้ปัญหาจากประเทศเจ๊งเพราะประชานิยมเนี่ยมันจนถึงปัจจุบันยังล้มลุกคลานอยู่เลยแต่ประเทศไทยเนี่ยเริ่มจริงๆมาร่วม10ปีกับลำทันแต่วันนี้ทุกพรรคการเมืองมันใส่ต่อไงใส่ต่อใช่ไหมครับใช่ครับที่ใส่ต่อเพราะว่าคิดตื้นๆว่าใส่ตรงนี้ไปประชาชนมันจะเลือกตัวเองคิดแค่นี้ไงแต่ภาระประเทศจะไงต่อเนี่ยไม่คิดคือตัวที่ท่านอาจารย์ชัยวัฒน์พูดว่าในขณะที่เขาต้องพยายามลดภาษีเนี่ย 2% เนี่ยรายได้รัฐก็ลดลงลดลงดิพอลดลงเสร็จปุ๊บมันเป็นแรงผลักดันให้รัฐบาลต่อไปต้องไปกู้เพิ่มขึ้นแล้วการกู้มันมีอะไรพิเศษไหมครับไอ้กู้นี่มันมีใต้โต๊ะการจ่ายอยู่แล้วครับนะฮะมันถึงต้องกู้ญี่ปุ่นไงวัวเคยขาม้าเคยขี่ครับจีนก็พยายามเสนอให้เมืองไทยกู้ไม่กู้เพราะมันเป็นขาใหม่แล้วอาจจะได้ส่วนต่างน้อยเกินไปนี่เนี่ยครับนะแต่ผมอยากจะย้ำว่าวันนี้เนี่ยฝีมือประชาธิปัตย์เนี่ยนี่สาธารณะมันขึ้นมา 41% GDP แล้วครับเป็น4ล้านล้านแล้วทั้งที่เราเคยคุมไว้ไม่ให้เกินไม่ให้เกิน40มันมาปล่อยในยุคประชาธิปัตย์เนี่ยตอนนี้40กว่าแล้วใช่มั้ย41ครับขึ้นไปแล้วนะขึ้นไปแล้วไอ้เงินจำนวนนี้ที่บอกว่าจะมาเพื่อไทยเข้มแข็งแล้วจะทำให้เศรษฐกิจเติบโตอะไรต่ออะไรเนี่ยปรากฏว่าพลเอกวิทย์ปูพื้นไปแล้วถนนปลอดฝุ่นเนี่ยไม่ได้สร้างเศรษฐกิจโตเลยครับจริงๆถนนปลอดฝุ่นเนี่ยเป็นการทำให้ประชาชนเนี่ยซึ่งได้รับถนนปลอดฝุ่นเนี่ยจะใช้บริโภคเกินตัวคือจ้องซื้อปิกอัพกันแล้วถนนที่มันไม่ปลอดฝุ่นเนี่ยเขาจะระดับการใช้ก็จะอยู่แค่อีแตนกับมอเตอร์ไซค์ครับแล้วบางหมู่บ้านเนี่ยมันไม่ต้องลาดยางจริงๆเพราะรถมันผ่านน้อยคันก็ไม่จำเป็นถูกไหมครับเราก็บอกว่าผลผลิตเนี่ยเอาถนนปลอดฝุ่นเนี่ยเพื่อประโยงกับผลผลิตทำให้ต้นทุนการขนส่งลดลงความเร็วขึ้นเขาไม่พูดตรงนี้เขาพูดแค่ว่าเพื่อให้ประชาชนไม่มีฝุ่นดูรัฐมนตรีมันคิดดิครับมันไม่ได้โยงกับความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจมันไปเสริมการบริโภคของประชาชนซึ่งเกินตัวแล้วก็เป็นภาระหนี้สินพอเป็นภาระหนี้สินมันก็จะเอาเงินใส่กองทุนฟื้นฟูหนี้สินเกษตรกรก็ไม่จบพอภาระหนี้สินขึ้นมันก็ไปใส่เงินถอกถอแล้วก็ประกันราคาผลผลิตอะไรมันเป็นวงเวียนที่มันโดยพรรคการเมืองมันคิดได้แค่นี้ทำได้แค่นี้จริงๆแม้แต่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ต้องพูดเพื่อไทยนะไอ้นี่มือเติบอยู่แล้วเพราะว่าใช่ไหมโครงการเพื่อไทยมันถึงไปตัวเลขสองขนาดประชาธิปัตย์ไปเลขหนึ่งกว่าแต่พูดจริงๆแล้วทำประเทศเจ๊งทุกพรรคอ่ะถ้าเอามิติเศรษฐกิจมาว่ากันนะครับนั่นแต่ละตอนนี้จีนมันไปไกลแล้วครับจีนนี่อีก10ปีข้างหน้านี่จีนจะเปลี่ยนแผนพัฒนาเศรษฐกิจเปลี่ยนเลยจากการเน้นเรื่องการลงทุนการส่งออกจีนจะเน้นเรื่องตลาดภายในประเทศปรับโครงสร้างใหม่เลยแผนฉบับที่5ในคุม5ปีของจีนไม่ง้อการขายกับต่างชาติแล้ว
กลับมาขายภายในประเทศใช่ครับนั่นประเด็นที่หนึ่งนะที่จะหักลำ